สวัสดีค่ะคลิปนี้เนี่ยเปิดมาก็จะเจอบรรยากาศนะฮะบริเวณบ้านที่พวกเราอาศัยอยู่ในเมืองนี้ค่ะแถวนี้คนเอเชียน้อยมากนะคะเคยวิดีโอคอลกับคุณแม่นะคะเพราะท่านเห็นรอบๆ บ้านเนี่ยมีแต่ต้นไม้แม่ถามว่าจินนี่เธออยู่ในป่าเหรอก็คงจะจริงเนาะวันๆนี่อยู่กับธรรมชาติค่ะวิวทะเลสาวหลังบ้านเนี่ยที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงได้ทั้งวันนะช่วงเช้าหมอกลงฝนตกนะคะกลางวันก็จะแดดออกนะถ้าวันไหนอากาศดีนะคะจะมีนกกระรอกแรคคูนกวางนะมาเยี่ยมเป็นระยะระยะนะคะเวลาที่พวกเราจะออกไปซื้อกับข้าวเนี่ยเราก็ต้องขับรถเข้าไปในเมืองอย่างน้อย30นาทีนะคะระหว่างทางเนี่ยก็ชมเที่ยวทัศน์สองข้างทางที่อ้อมล้อมไปด้วยต้นไม้เขียวขจีนะคะยังดีที่ต้นไม้ที่นี่เนี่ยจะเปลี่ยนสีทุกฤดูนะคะดูยังไงก็ไม่เบื่อนะหากสังเกตเนี่ยบนท้องถนนที่นี่นะคะจะไม่ค่อยมีมอเตอร์ไซคันเล็กวิ่งเหมือนบ้านเราค่ะหากมีก็จะมีพวกบิ๊กไบค์อย่างเดียวนะคะการย้ายมาอยู่ต่างแดนเนี่ยปัญหาใหญ่ๆของคนส่วนใหญ่ก็คือเรื่องของอาหารการกินน่ะรสชาติอาหารฝรั่งก็จะจืดชืดนะคะกินทุกวันน่ะจะรู้สึกว่ามันเลี่ยนนะคะขนาดจินนี่เป็นคนที่ไม่ค่อยติดข้าวนะคะนานๆกินทีเนี่ยกินไม่เผ็ดด้วยนะคะรับรสชาติอาหารได้หลากหลายยังไม่ค่อยไหวเลยค่ะพูดไปก็คงไม่มีใครเชื่อนะคะตอนอยู่เมืองไทยเนี่ยไม่เคยคิดจะกินปลาร้านะมากินปลาร้าเป็นที่อเมริกานี่แหละนะคะหากใครที่เคยดูคลิปเก่าของพวกเราเนี่ยที่ไปกินอาหารไทยนะคะในร้านอาหารไทยต่างๆเนี่ยเราก็จะสั่งส้มตำปลาร้ามากินกันนะ คืออยากจะกินอะไรที่มันเผ็ดๆจัดๆนะคะประมาณนี้นะคะรสชาติฉุนหน่อย แล้วประสาอะไรกับเพื่อนๆคนไทยนะคะที่ชินกับรสชาติจัดจ้านมาทั้งชีวิตนะใช่ไหมคะซูเปอร์มาร์เก็ตเอเชียที่พวกเราไปบ่อยนะก็จะมี H Mart นะคะจะเป็นสัญชาติเกาหลีนะไปเกือบทุกอาทิตย์นะคะที่นี่ก็จะขายเครื่องปรุงเอเชียนะคะหลักๆนะเขาจะเน้นของเกาหลีมากกว่านะมาดูค่ะพวกเราเจอข้าวเหนียวจากไทยนะคะเกรด 5A ค่ะไม่รู้เป็นยังไงนะคะซื้อไปถุงหนึ่งนะป้ายติดไว้ว่า 6.79 นะก็คูณ30เข้าไปนะคะนี่ก็จะเป็นข้าวหอมมะลินะเป็นสินค้าจากไทยเหมือนกันนะถุงนี้ก็400กว่าบาทนะคะส่วนมะละกอนะมาดูมะละกอกันนะคะครึ่งโลนะขาย 38.7 บาทนะคะมะนาวสีเขียวเนี่ยเขาใช้คำว่าแลมนะคะถ้าเกิดว่าเป็นสีเหลืองๆเนี่ยก็คือแลมอนนะคะเขาเรียกต่างกันนะเราก็ไม่รู้ว่ามันต่างกันตรงไหนนะต้นหอมผักชีนะคะก็จะมีภาษาอังกฤษกำกับอยู่นะคะอันนี้เมื่อก่อนไม่รู้ว่าใครเคยรู้เปล่านะเรียกว่าสลองโชอ่านยากเหมือนกันเนาะสลองโชนะอันนี้ก็กลังกอเป็นขานะคะครึ่งโลเกือบ300เนี่ยเนาะแพงมากนะคะเลมอนแกรสอันนี้ก็รู้กันอยู่แล้วนะคะอันนี้ชาวเกาะนะคะเวลาที่คุณสามีบอกว่าไปซื้อน้ำกะทิเนี่ยเขาบอกว่าต้องซื้อของเจ้านี้นะชาวเกาะ AOK นะให้จำแบบนี้เพราะมีอีกเจ้าหนึ่งเนี่ยเขาจะทำโลโก้คล้ายๆกันนะคะแต่ไม่ใช่ของชาวเกาะนะขนุนก็แจ็คฟรูตนะคะเรียนภาษาอังกฤษไปด้วยเนาะชูเกอร์แคนค่ะก็ต้นอ้อยนะคะที่นี่เขาขายอ้อยกันนี้ค่ะแล้วก็ใบโหระพานะคะไทยเบสโซนะคะราคาดูราคานะคะเกือบ70กว่าบาทนะคะมะพร้าวเนี่ยเพิ่งไปสังเกตเขามีเฟรชโคโคนัทนะคะมะพร้าวสดนะคะส่วนไส้กรอกนะคะอันนี้ยี่ห้อนี้จะออกรสชาติแบบไทยๆหน่อยเราชอบนะก็เกือบ500บาทนะนี่จะเป็นเส้นขนมจีนนะคะเนี่ยเอาไปต้มแล้วมันจะออกเป็นเส้นเหมือนคล้ายๆขนมจีนบ้านเรานะมีตั้งหลายยี่ห้อก็ต้องลองทีละยี่ห้อนะเมื่อก่อนชอบซื้อมากเลย
ช่วงหลังๆเนี่ยไม่ค่อยได้ซื้อแล้วล่ะนะฮะแล้วก็อันนี้ KLB นะฮะนี่เป็นสินค้าจากไทยนะเอออันนี้ก็ 2.29 เหรียญนะคะต่อแพ็คนะฮะถ้าใครชอบกินพวกเส้นเล็กผักไทยเนี่ยก็เนี่ยซื้อนี้ได้นะฮะแล้วก็มาม่าค่ะของบะหมี่สำเร็จรูปเนี่ยเห็นจะมีมาม่ากับไวที่เข้ามานะฮะมาม่าน่าจะขายดีสุดนะปลากระป๋องก็ไม่เห็นของไทยนะจะเป็นของประเทศอื่นนะรสชาติมันก็เราว่ามันเฉยๆนะเราจะชอบของไทยมากกว่านะฮะอันนี้ก็วุ้นเส้นนะฮะปกติเนี่ยจินนี่ก็เป็นคนที่ไม่ทำอาหารนะฮะเวลาที่เราอยู่ไทยเนี่ยเราก็จะฝากท้องกับร้านอาหารแถวบ้านนะฮะตามห้างสรรพสินค้าหมดนะแต่รอบนี้เนี่ยกลับมาอเมริกานะฮะอย่างวันก่อนเนี่ยไปกินข้าวซอยไก่มานะฮะรสชาติเขาเนี่ยจะอร่อยแบบที่ฝรั่งชอบนะไม่ค่อยถูกปากเราเท่าไหร่ไม่ค่อยชินกับรสชาติอาหารไทยที่นี่นะฮะเมื่อก่อนก็กินได้นะแต่ทำไมตอนนี้เริ่มรู้สึกไม่ชินนะฮะหรือว่าเราเริ่มแก่แล้วก็ไม่รู้นะฮะกินอะไรก็ไม่อร่อยนะต่อไปเนี่ยคงได้ฝึกทำอาหารมากขึ้นนะฮะคือถ้าไม่ทำเองก็ไม่ได้กินอ่ะนะไปกินข้างนอกมันก็ไม่ใช่รสชาติที่เราอยากจะได้เนาะตอนนี้ก็เริ่มเข้าใจแล้วล่ะว่าทำไมผู้หญิงไทยที่อยู่ต่างแดนแต่ละคนเนี่ยทำกับข้าวเก่งๆนะคะเห็นยูทูบเบอร์ทั้งหลายนะคะมาตำกินน่นกินนี่ให้ดูตลอดนะฮะคือถ้าไม่ทำเองก็ไม่ได้กินนะไปกินร้านอาหารมันก็ไม่ใช่รสชาติที่อยากจะได้นะพูดแล้วเศร้านะคะแต่ไปดิฉันก็คงจะเป็นแม่สีเรือนมากขึ้นนะโอเคจ้ะคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย